ความเดิมตอนที่แล้วพวกเราได้บุกเกาะสำรวจที่ต่างๆมาจนไปเจอกับสะพานมรณะทุกคนที่อยู่ที่นี่มีปืนทั้งหมดกว่าจะรอดผ่านมาได้ก็ตายกันไปหลายรอบเหมือนกันและครั้งนี้พวกเราจะเอาของที่เราได้มานั้นมาสร้างเป็นร้านอาหารและห้องครัวสุดหรูจะเป็นยังไงไปดูกันจิบิและด้านหน้าตรงนั้นอย่างที่พวกเรารู้กันว่าแถวนี้เนี่ยธรรมชาติมันไม่น่าจะมีภูเขาน้ำแข็งเกิดขึ้นได้นะคะเราจะไปดูว่ามันคืออะไรกันแน่มันร้อนขนาดนี้เนี่ยออกเกลือก้อนใหญ่ไงออกเกลือนาเกลือเป็นเกลือก้อนใหญ่ฉันเตรียมปืนไว้แล้วเผื่อว่ามันมีพวกเยติว้ายไม่มีแล้วกองข้างคือแบบไม่มีความหนาวดูข้างๆเนี่ยแบบร้อนเลยคุณจะไปทำมันเล่นอันนี้โลกเราล่มสลายไงไม่เหมือนมีรูเข้าไปได้ป่ะนั่นน่ะใช่ไอ้เบิร์กไอ้เบิร์กเฮ้ยก้อนน้ำแข็งยักษ์ขนาดจะเป็นก้อนน้ำแข็งที่ละลายแบบยังไม่สุดอ่ะก็คือที่เขาบอกว่าขั้วโลกเหนือโลกร้อนจนน้ำแข็งละลายมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะมันเป็นถ้ำหรือมันเป็นรูเลยนี่นี่มันเหมือนเป็นแบบโอ้มันน่าค้นหาก้อนกระตุยนึงนะเราต้องว่ายเข้าไปอ่ะข้างบนไม่มีอะไรเลยฮะข้างในก็ไม่มีอะไรด้วยอ่ะแค่ก้อนน้ำแข็งมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ล่อให้เรามาใช่ไม่มันก็เป็นแบบเหมือนจุดแลนด์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยเห็นเจอปะการังสีแปลกๆด้วยแสดงว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาที่นี่อีกครั้งนึงมันเป็นจุดแลนด์มาร์กแหละเพราะว่ารอบๆของไอเบิร์กเนี่ยก็จะมีแบบพวกเกาะใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยอ่ะเนาะอืมแจ้งขึ้นไปขึ้นมาแล้วโอเคไปเดี๋ยวพี่โมกคืนนี้เดี๋ยวเราไปใช้ไอ้เจ้าตัวสะพานลอยตรงนั้นในการที่พักผ่อนหย่อนใจสักหนึ่งคืนแล้วกันได้เลยโหมีบ้านเยอะเลยอ่ะตรงเนี้ยเหมือนหมู่บ้านอ่ะไปแล้วในป่าระเบิดแล้วไม่ได้ไปอ้าวเฮ้ยโมได้ทำเพื่ออะไรคนเลวเรือพังนี่คือจุ๊บแจงกี๊ดเลยนะนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเฮ้ยอย่าไปอีกไม่นานพวกเราก็จะต้องแบบหาที่ย้ายบ้านอันใหม่แล้วนะเพราะว่าบ้านของเราตอนนี้ไม่รู้ว่าคนป่าเนี่ยพังไปถึงไหนแล้วแม่พี่โมนิสัยไม่ดีเลยอ่ะปาระเบิดใส่เพื่อนอ่ะเฮ้ยฉาแล้วโดนโจมตีอีกแล้วไม่เป็นไรเราปล่อยมันไว้ก่อนมันขึ้นเหรอไม่เห็นขึ้นเลยขึ้นชึบฉันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือว่าเราจำเป็นจะต้องสำรวจที่นี่ให้หมดสิ้นเฮ้ยทุกคนดูดิเฮลิคอปเตอร์เนี้ยมันตกเพราะมันมีคนเอาธนูมายิงเห็นปะรู้แล้วไหมเนี่ยโอ้หน้าห่ออ่ะเห็นไหมฉันว่านะมันดูเหมือนเป็นแบบอาวุธยังไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นอาวุธที่ใช้ในการลบเท่านั้นน่ะแสดงว่าเนี่ยจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ทหารที่จะมาช่วยพวกเราแต่ว่าไอ้พวกนี้นี่แหละเป็นพวกยิงลงมาตกออกมาเนี่ยเขาไม่ชอบเป็นคนช่วยเหรอไม่อ่ะมันอาจจะอยากได้เศษเหล็กไงเพราะว่าเหล็กเป็นจำเป็นในยุคนี้มากๆนะไม่ว่าจะเป็นการค้าอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยหนาวจังเลยไปใกล้กองไฟแล้วกองไฟเนี่ยมีนี่อยู่โอเคแล้วทุกคนดูตรงนั้นนั่นคือกลุ่มคนป่าที่กำลังขโมยของคนป่าทีนึงนี่กระเป๋าใครเนี่ยใครตายแล้วไม่ยอมมาเก็บกระเป๋านะฮะฉันเก็บหมดแล้วล่ะมันมีของตกเต็มเลยเพื่อนจริงๆตรงนี้นี่เราสามารถยึดเป็นบ้านของเราได้เลยนะมีชั้นมีห้องแบ่งเป็นแบบตามคนได้เลยอ่ะใช่โคตรดีโอเคกว้างใหญ่ไพศาลขอไม้หน่อยละกันพวกโต๊ะพวกนี้มันผุแล้วมีเชื้อราด้วยโอ้โหแล้วก็ไปเศษผ้านี่คือชุดของฉันมันเข้ากับกล้ามปูของฉันมากๆดูดีนะแฟชั่นฉันให้คะแนน7คะแนนฉันเต็มเท่าไหร่7เต็ม5แสนฉันเก็บอันนี้ให้แล้วกัน expensive wine ไปเลยเราจะไปแลกกับเจ๊แจ่มไอ้ข้างล่างฉันเจอบะหมี่ถ้วยแหละว้าวคนที่นี่มันกินบะหมี่ถ้วยนั่นเหรอไม่คิดว่าเราเอาของทุกอย่างกลับไปให้หมดเลยดีกว่านะโอเคถือว่าเราสำรวจที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นคืนนี้เราพักที่นี่สักคืนแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราจะไปสำรวจเกาะต่อไปกันเย้นอนตรงไหนอ่ะเฮ้ยตื่นเช้าขึ้นมาเพราะความสดใสวันนี้เนี่ยเราจะทำการปรับเปลี่ยนบ้านของเราเล็กน้อยนะคะโดยการสร้างร้านอาหารขึ้นมาบนเกาะนี้ซึ่งในร้านอาหารของเราเนี่ยก็จะมีเป็นครัวนะ
มีที่กริลนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะผมที่อยู่ในบิ้วเนี่ยมันจะมีเป็นเฟอร์นิเจอร์นะเอามาสร้างเป็นร้านอาหารด้วยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราได้ไม้มาค่อนข้างเยอะใช่ไหมจุ๊บแจงใช่แล้วฉันก็ได้บูปินตัวของโซฟามาด้วยล่ะว้าวก็เจ๋งเลยว่าแต่เราจะสร้างบ้านเป็นร้านอาหารแยกออกมาจากตัวบ้านหรือว่าเราจะสร้างเป็นชั้น2ชั้น3ดีล่ะเพื่อนเฮ้ยสร้างโซนนี้ดิโซนนี้เนี่ยเอาแบบบ้านเหล็กเลยมั้ยเอาเหล็กหรือไม้โอ้ยบ้านเหล็กเหลือมันอลังการไปหรือเปล่าบ้านเหล็กอ่ะฉันขอตั้งชื่อร้านอาหารนี้ว่าร้านอาหารเป็ดฮะร้านอะไรนะร้านเป็ดเราจะขายเป็ดเดี๋ยวนั้นเราเดินแล้วก็แก๊กๆนะพี่เกดสร้างต่อเลยฉันสร้างตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วน่าจะเท้าถึงไหนอ่ะฉันว่าสักประมาณ9ช่อง9ช่องโอ้มันดูแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะสุดรุนรัวมากเลยอ่ะทุกคนฉันคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแบบว่าร้านอาหารแบบเปิดดิป่ะแล้วเดี๋ยวเราตั้งโต๊ะเก้าอี้กันแต่ว่าข้างในมันเป็นห้องครัวอีกอันนึงอ่ะมั้ยโอ้แบบห้องครัวอยู่ด้านในใช่ไหมพี่กินต่อไปอีกได้ปะเจ๋งๆต่อไปตรงนี้อีกแค่นี้ความคิดดีนะเนี่ยตรงไหนตรงนี้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 เนี่ยเฮ้ยอีกไม่นานฉันจะตายแล้วว้ายตอนนี้พี่โมยืนฉันลืมกินข้าวแล้วโอ้ตั้งนานปวดหัวเลยแล้วคุณไม่ยอมกินข้าวต่อให้มันเป็นยาวกว่านี้และแล้วก็ต่อข้างหลังไปอีกหน่อยนึงเราจะได้แบบว่าใช้สักนิดนึงเอาไว้ทำแบบห้องครัวนี่แล้วพอเราสร้างแบบนี้เสร็จแล้วนะฉันจะสร้างเป็นรั้วปั๊บแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมอันนี้จะเป็นโซนของห้องอาหารของเรานะใช่แล้วต้องต่อเข้าไปอีกต่อพื้นอีกต่อพื้นพี่กิจสร้างแพลตฟอร์มให้ฉันหน่อยสิฉันไม่มีแพลตฟอร์มเลยอ่ะเอาอีกชั้นนึงเหรอนี่เหรอใช่อันนี้ก็เป็นแบบปกติไม่เอาหน้าต่างนายปิดไปเลยเอาประตูด้วยไหมจุ๊บแจงประตูด้วยปะได้แต่ตรงนี้ไม่ปิดหรอนะไม่ปิดหรอตรงนี้ฉันดูก่อนนะว่าข้างนอกเนี่ยเราควรจะต้องมีเป็นพวกรั้วชึบนี่แล้วก็โซนของเรานะจะมีโซนเปิดโล่งเอาไว้สำหรับทานบุฟเฟ่ข้างในตรงนี้เราจะสร้างเป็นรั้วเหล็กขึ้นมามีแบบเป็นช่องเข้าไปแบบนี้แล้วก็จะมีหน้าต่างตามจุดต่างๆเพื่อระบายควันนะคะผมเราจะใช้เป็นเหล็กผุๆแบบนี้เลยเรียกว่าเหล็กไม่ได้เรียกว่าสังกะสีละกันเศษเหล็กเลยเนี่ยเรือนเศษเหล็กถูกต้องแต่ว่ามันก็ยังดูอัปเกรดกว่าบ้านไม้นะพวกนายดูบ้านไม้สิปวกจะกินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยใช่ตอนนี้เป็นบ้านเหล็กแล้วมันจะได้โจมตียากๆหน่อยใช่เสร็จเรียบร้อยนะคะผมสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างนึงก็คือเราจะต้องทำเป็นที่กริลอาหารนะแล้วก็ที่ทำอาหารซึ่งพี่ไม้เขาบอกว่ามีไอรอนอิงกอตอยู่ ใช่ไหมมีอยู่5อันครับผมผมกําลังนายจัดการสร้างเลยเพื่อนผมกําลังหลอมละลายอยู่อีเอามาสร้างไว้ข้างในเลยดีกว่าได้ไปแล้วทําการบิ้วเลยหลังคาเนี่ยทําหลังคาดิอุ้ยโคตรสวยอ่ะอะไรหรออะไรอ่ะดูนะ1 2 3ปึ๊บอุ้ยดูดิต้องใส่ไฟแบบใส่ไฟโหของดีแล้วทําอะไรได้อ่ะทำได้หลายอย่างเลยมีแบบว่าซุปเห็ดแล้วก็สตูปลาซีฟู้ดสลัดด้วยว้าวนี่เราจะมีอารยธรรมในการกินอาหารแล้วสินะได้กินอะไรที่นอกจากย่างแล้วใช่ไหมใช่ซึ่งฉันคิดว่านะเราตอนนี้เนี่ยเราน่าจะพอทำเป็นสตูปลาได้อยู่นะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาฉันตกปลาที่ฉันได้ปลาแดงเยอะมากเลยสตูปลาทำเลยไม่มีใครสร้างกระบวยตัวนี้ยังผมเองไงมาตาปนกระชังไงเขาเรียกว่าสดจากทะเลแล้วขึ้นครัวเลยข้างบนว้าวแต่นายรู้อะไรบ้างไหมว่าไม่มีปลาอยู่ข้างในปลาไม่ติดสักตัวว่างเองใจเย็นดีรอสักประมาณ78ปีเดี๋ยวมาพี่แป้งดูนี่นะทำไมถึงเคี้ยวน้ำหมากทำไมจะถึงตั้งชื่อว่าร้านอาหารของเป็ดหรือปะทำไมอ่ะดูนี่นะเป็ดว้าวมันเป็ดยังไงเนี่ยฉันมองยังไงมันก็เป็นไก่ชัดๆเลยเป็ดก็มันชื่อว่าดักอ่ะจริงเหรอหน้ามันเหมือนไก่มากมันคือเป็ดอุ๊ยแต่ร้านอาหารเราสวยเหมือนกันนะเนี่ยมีของอะไรพอที่จะตกแต่งได้อีกบ้างมั้ยนะอุ๊ยมีต้นไม้ผมไปเจอพรมมาเนี่ย3อัน4อันเนี่ยผมก็เลยมาวางเนี่ยเพื่อนฉันว่าเราสร้างต้นไม้ไว้หน้าบ้านดีกว่าโอ้ด้านในตรงนี้เรามีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมฉันว่าเอาหม้อกริลมาด้วยดีกว่าหม้อกริลอ่ะตอนนี้ผมจะย้ายหม้อกริลมาไว้ตรงนี้ดีกว่าหม้อกริลอันไหนใช่เตากริลอ่ะนายไม่สร้างอันใหม่ไปด้วยอันใหญ่อ่ะงั้นนายสร้างสิ
ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันกำลังวางแผนว่าฉันจะสร้างตู้ปลาอยู่ซึ่งตู้ปลานี้เนี่ยเราจะต้องแบบเหมือนเอาปลาสดๆอ่ะมาให้ผู้ลูกค้าได้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงเราต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์พาร์ท10อันแล้วก็มีกระจกมีแก้วนายมาหรือยังฉันดูแป๊บฉันคิดว่าเราน่าจะมีนะเฮ้ยเรามีกระจกแก้วพอดีอิเล็กทรอนิกส์อู้อันนี้อิเล็กทรอนิกส์พาร์ทก็มีแววทำเราอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นมีแต่ปลาการสร้างครับจับตู้ปลาหูสวยมากสวยมากใหญ่ไหมใหญ่ไหม One two three ว้าวเฮ้ยมีไฟด้วยเหรอไม่ต้องมีไฟตัวเนี่ยโคตรสวยอ่ะแต่ไม่มีปลาเลยสักตัวมีเพียงแต่น้องไก่อ่ะถ่ายได้ปะอุ้ยนี่เราอยู่ในยุคกันไหนกันเนี่ยพี่โม่ไปตกปลาเร็วหินฉันอยากรู้จังเลยว่าเราเอาปลาใส่เราไปอ่ะฉันมีปลาคุณจะลองใส่ดีใส่ได้ปะปลาติดแล้วเหรอมันใส่ยังไงอ่ะใส่ไม่ได้ถ้าพูดถึงปลาละก็น่าจะเป็นแค่ของตกแต่งโอ้ยอ้าวฉันกินไปแล้วเอ้าเพื่อนฉันรู้แล้วเป็นไอเทมเฉยๆฉันรู้แล้วว่าแอลกอฮอล์เราจะทำยังไงทำไงเพื่อนมาตรงเตาเนี้ยแล้วก็ใช้มันฝรั่งผสมกับน้ำในขวดเราจะได้เป็นแอลกอฮอล์อ๋อแสดงว่ามันต้องต้มเพื่อให้มีกรดออกมาใช่เอามาหมักเอามาหมักสุดยอดสุดยอด